สวัสดีครับพี่น้องเป็นเพื่อนทุกท่านครับมื้อนี้จะพาเลาะไปหน้าที่หนองบัวลำพูครับผมบ้านเกิดอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมนี่ทางตัดเลาะไปหน้าครับผมทางเพิ่นไปได้หลายทางครับมื้อนี้ก็เลยมาชมบรรยากาศทุ่งสวนครับผมมากับพี่ทรายมื้อนี้ครับผมบรรยากาศดีแล้วครับทางนี้มาทางลัดครับผมเพราะว่าทางเพิ่นเข้าได้หลายทางครับผมนี่ครับทางก็หน้ามดหน้าฝนค่อยมาได้รถใหญ่นะครับเนาะคันหน้าฝนก็รถไปอีกทางนึงครับผมอันนี้ก็เลยลัดมาได้ครับผมฝนหมดบรรยากาศดีงามหลายครับผมทุ่งหน้าทุ่งสวนครับผมนี่มาทางลัดนะครับไอ้ส้มบรรยากาศทุ่งหน้าครับผมอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมบ้านเกิดของบุญชาแนลครับผมอันนี้มาจะไปสวนพี่ทรายครับผมพี่ทรายผู้ติดของบุญชาแนลพี่ทรายแท้ๆครับผู้ติดผมกับคนที่สองพี่ทรายคนแรกนี่ครับพี่ทรายครับคนพาเลาะมาถ้ามาทางลัดบอกง่ายครับผมมาทางลัดนี่ทางนี้ล้ำห้วยธรรมศาสตร์ครับผมขนาด1ตันขามได้เด้อครับ2ตันบ่ได้เด้อครับเด้อพี่น้องนี่ครับ1ตันขามได้สบายครับผมรอมากครับในสะพานใหม่ครับแถวหน้าพี่ซ้ายนี่ล้ำห้วยอุดมสมบูรณ์มากครับผมมี6แม่น้ํา6สาย7สายล้ำห้วยนี่ผ่านหน้าเราที่สวนเราหลายครับผมนี่ครับครับล้ำห้วยหลายครับผม 3-4 เซนครับผมนี่ลำห่วยมันออกสิออกทางแม่น้ำโขงนะครับพวกทางฝนเนาะมันมีหลายอันลำห่วยครับผมนี่ลำห่วยเล็กๆสีลายครับ3-4สายครับผมพันทีของพี่ทรายครับผมนี่ครับวิ่งเลาะมาริมห่วยครับผมลัดมาปกติหน้าฝนมาว่าได้ครับผมหน้าฝนเฮ็ดหน้าต้องไปอีกทางนึงครับผมบรรยากาศดีหลายครับพี่น้องนี่ลำห่วยครับบานๆเฮาครับพี่น้องเด้อครับผมบรรยากาศดีหลายครับนี่ทุ่งหน้าติดภูเขาครับครับผมครับบรรยากาศดีหลายสวนเนื้อที่ของพี่ชายหลายนะครับผมเนี่ยที่เพิ่นหลายครับเพิ่นมีหลายแปลงครับผมสวนป่ามีหลายแปลงครับป่ามอยู่นี่ป่ามอยู่นี่เฮาบ่ได้ปลูกป่ามเอาลูกผสมเพราะว่าเฮาปลูกสายพันธุ์ดีไอ้พวกดีๆแน่เขาก็พวกซีลาดเดลี่กาน่าเดลี่ไนจีเรียลาเม่คือว่าได้ปลูกพันธุ์ลูกผสมมาครับครับมาฟังเพิ่นผู้คนเคยปลูกนะครับเพิ่นมีประสบการณ์ครับผมมีประสบการณ์เพิ่นปลูกครับว่าอยู่แต่ว่าเราดีแย่ดีนะป่ามันสังเกตว่ามันสีสมบูรณ์ว่าสมบูรณ์ว่าสังเกตง่ายเนี่ยตรงขวดเนี่ยขวดมันยังเขียวอย่างเงี้ยหรือว่าใส่ทางใบมันยังเขียวอย่างเงี้ยมันคือสมบูรณ์ป่ามันบริสุทธิ์เลี้ยงได้อย่างเดี๋ยวบ่งสีมันบ่มันครับสิบ่มีใบเหลืองเลยครับอุดมสมบูรณ์ครับผมนี่ที่พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเดี๋ยวอุดมสมบูรณ์ครับผมฤดูแรงนะครับผมฤดูแรงพวกนี้สิตั้งกันฤดูแรงครับผมนี่แต่ยังสวยงามครับผมพวกนี้ขึ้นสิตั้งกันที่ว่าปลูกพร้อมกันเป็นยังคือต้นเตี้ยต้นต่ำข้างมันสั่นเลยสิช่วงนี้มันจะเป็นสายพันธุ์อะไรคอมแพคคอมแพคไนจีเรียคอมแพคกาน่าเอามาปลูกประมาณ50ต้นพวกนี้ข้างมันสั่นครับคือมันจะต่างกันกับพวกนั้นสายพันธุ์มันก็แพงเก่ากันเอามา200กว่าแต่ก่อนนะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่
เรียกเดี๋ยวบงมีเขียวเลยของเราสิบมีสีเหลืองข้างนั่นแหละสิบมีเลยตากข้างนั่นเหลืองเราจะตัดละนี่ครับเป็นใส่พลังงานโซลาร์เซลล์เจาะมาด่างดูนะครับผมฮึโอ้นี่ต้นเงาะครับผมพี่น้องรักชมต้นเงาะครับผมนี่ครับนี่ต้นเงาะครับมันหนาแรงมันเข้ากับหายน้ำหายน้ำมันก็เป็นนี่ครับต้นเงาะครับผมต้นเงาะที่จังหวัดหนองบัวลำพูนครับนี่ครับครับเป็นมาแล้วครับผมต้นเงาะเงาะนะครับผมไก่นี่ก็ซุกเต็มต้นเลยปีกไก่ก็ซุกเต็มต้นครับพี่สายบอกครับผมโอ้เต็มเลยครับเต็มต้นเลยเงาะครับต้นเงาะคุณเนี่ยคุณไม่มีสะพานปลูกในกระลังไงรอบังนี่อยู่ต้นเงาะครับผมต้นเงาะเป็นลูกแล้ว